ไปพูดคุยกับนายแพทย์กิจรัตน์ฮิรัญญะสิริประธานกลุ่มบริษัทแม่ทองสุก MTS Go นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับแม่ดูแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาออกมาก็โดยเฉพาะ GDP ก็ดีเกินคาดแล้วก็มีการส่งสัญญาณออกมาจากเฟดเหมือนกันนะครับอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย2ครั้งติดต่อกันเลยแล้วก็อะไรหลายๆเรื่องฮะที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคําตอบรับไปหมดแล้วหรือยังครับเชื่อว่าภาพรวมเนี่ยตอบรับไปแล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงในช่วงวันพฤหัสนะครับแล้วในวันศุกร์เนี่ยปรับมีการดีดตัวกลับขึ้นมาโดยหลังจากรับรู้ข่าวที่ประธานเฟดหรือประธานเฟดสัมภาษณ์แล้วก็มีความเห็นว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยต้องนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับครับทองคำก็ทำนิวโลใหม่ที่บริเวณ 1,892แต่แล้ววันศุกร์เนี่ยหลังจากตัวเลข PCE ที่ออกมาต่ำกว่าประมาณการก็ปุบทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยกลับมาอ่อนค่าทองคำดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อยตอนนี้อยู่ที่บริเวณ 1,920 เหรียญก็เรียกว่ามายืนอยู่เหนือ 1,900 เหรียญอีกครั้งโดยภาพรวมครับก็ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับการคิดเลขของเฟดแล้วก็เชื่อว่าราคาทองคำน่าจะเป็นลักษณะกรอบไซด์เวย์ไปก่อนนะครับถ้าราคาหลุดระดับ 1,890 ซึ่งเป็นโลเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปทดสอบบริเวณ 1,880 หรือ 1,850 ได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเชื่อว่าต้องรอดูข่าวใหม่ๆซึ่งก็จะมีการประชุมของเฟดในสิ้นเดือนนี้ซึ่งคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยสูง1ครับถ้าดูแบบนี้ในเชิงของดอกเบี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าราคาในแง่ของความผันแปรของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาก็มันรับกับเรื่องของการตอบรับกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบหนึ่งหรือว่าสองรอบไปแล้วฮะน่าจะรับข่าวเป็นช่วงๆไปเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลักษณะรับข่าวก็แปลออกมาเป็นรูปราคาเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่าหลายครั้งถึงแม้รับข่าวเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการดีดกลับขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นได้ว่าวันศุกร์เนี่ยทั้งที่ไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่แต่ราคาทองคำสามารถดีดกลับขึ้นมาประมาณ20เหรียญได้ก็เรียกว่าราคายังมีความแข็งแกร่งถ้าทองไทยเนี่ยก็ถือว่าเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ลงก็ลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแนวต้านด้านบนบริเวณ 32,200 บาทดูจะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งสำหรับทองไทยดังนั้นในเชิงกลยุทธ์ทองไทยเนี่ยน่าจะเป็นการเล่นเก็งกำไรในกรอบแคบระหว่าง 31,800 ถึง 32,200 บาทได้เรียกว่าแฝงซื้อแฝงขายในกรอบแบบนี้แต่ในทองของตลาดโลกที่มีหน่วยเป็นดอลลาร์ US เนี่ยนะครับน่าจะเป็นแนวโน้มทิศทางไซด์เวย์ดาวอย่างช้าๆครับนะครับคุณหมอฮะเรื่องของจีนนะฮะเห็นล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วอีกเช่นกันนะครับเรื่องของการออกมาส่งสัญญาณว่าไตรมาส3ไตรมาส4หรือว่าในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยดูจะการเติบโตของเขาเนี่ยจะดูดีขึ้นอย่างชัดเจนตัวนี้มันจะมีผลกับทองคำมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมั้ยครับจะมีผลในระยะยาวหมายความว่าสหรัฐอเมริกาน่าจะไม่ถึงเข้ากับ recession ในปีนี้นะครับอาจจะชะลอตัวแล้วก็จะมีผลต่อนโยบายการทรงดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยนั่นหมายความว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยน่าจะไม่มีนะฮะน่าจะน้อยมากแล้วก็เฟดเนี่ยจะที่น่าลดดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อภาวะเศรษฐกิจเริ่มชะลอลงนะครับดังนั้นในปลายปีนี้ก็ยังเชื่อว่าอาจจะขึ้นอีก2ครั้งแล้วก็หยุดแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยยังค่อนข้างไปได้ดีไม่ชะลอตัวเนี่ยดอกเบี้ยปลายปีก็คงไม่ลงอาจจะทรงอยู่ตรงนี้เองครับครับครับเอาละครับคุณหมอครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ฮิรัญญะสิริจากแม่ทองสุก MTS Go ครับนะครับถ้าเป็นภาพรวมๆคุณหมอก็บอกว่าไซด์เวย์นะเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวเพราะว่ารอเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสที่จะขึ้น2ครั้งติดต่อกันเลยเหมือนกันนะครับ